สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันพุธนะคะวันพุธสีอะไรเอ่ยสีเขียวนั่นเองค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราภรณ์วงศ์วิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจำชั้นอยู่อนุบาล 1/2 นั่นเองเรามาเจอกันเราก็มาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนตัวเลขไทยกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยเลข6ไทยเลข7ไทยเลข8ไทยเลข9ไทยตัวสุดท้ายค่ะมี1กับ0ลูกเลข10ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆจำกันได้บ้างแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวเลขไทยต่างๆของเราตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะเรามาทบทวนการนับเลขโดยใช้นิ้วมือกันก่อนนะคะเด็กๆเรามาเริ่มตั้งแต่เลข0กันก่อนนะคะเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10นะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้กันนะคะเราจะมาทำแมงกะพรุนน้อยน่ารักนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะในการทำแมงกะพรุนน้อยน่ารักนั่นเองมีอะไรกันบ้างนะเรามาเริ่มที่อย่างที่1กันเลยค่ะเป็นภาพแมงกะพรุนน้อยนะคะอย่างที่2ค่ะกระดาษสีนั่นเองค่ะอย่างที่3ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะสีเทียนนั่นเองค่ะที่เราไว้ใช้ทำไมคะลูกระบายสีภาพต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยกาวนั่นเองค่ะเรารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการทำแมงกะพรุนน้อยน่ารักกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนที่1กันก่อนนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1นะคะให้เด็กๆนำกระดาษสีขึ้นมานะคะลูกแล้วฉีกกระดาษสีนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ยากนะคะพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยลองทำกันดูนะคะเวลาเด็กๆฉีกกระดาษสีนะคะลูกฉีกลงมาแนวตั้งเลยนะคะลูกนะจะได้อย่างภาพที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2กันนะคะให้เด็กๆนำสีเทียนนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆชอบนะคะมาระบายสีที่ภาพแมงกะพรุนน้อยของเรานะคะพอระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆสีแล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะคะลูกสีอะไรก็ได้ค่ะเรามาดูขั้นตอนที่3กันนะคะเด็กๆให้นำกระดาษสีที่เราฉีกเป็นเส้นๆแล้วนะคะลูกมาทากาวนะคะลูกเวลาเด็กๆทากาวทาบางๆนะคะลูกหลังจากนั้นนำส่วนที่เราทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะลูกมาติดที่แมงกะพรุนของเรานะคะเหมือนในภาพนี้เลยนะลูกนะไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนที่4นั่นเองค่ะหลังจากที่เรานำกระดาษสีที่ฉีกเป็นเส้นๆแล้วใช่ไหมคะทากาวแล้วก็มาติดที่แมงกะพรุนของเราใช่ไหมคะเด็กๆ
ติดไปเรื่อยๆนะคะลูกจนเป็นลักษณะนี้นะคะสังเกตนะคะกระดาษที่เราฉีกเป็นเส้นๆนะคะแมงกะพรุนตัวหนึ่งจะติดได้ประมาณ5เส้นนะคะลูกกระดาษสีของเรานะคะจะเป็นดั่งภาพนี้นะคะลูกมาดูภาพอีกหนึ่งภาพนะคะลูกที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแมงกะพรุนน้อยน่ารักของเรานั่นเองเป็นยังไงบ้างคะลูกกิจกรรมสร้างสรรค์ของคุณพึ่งวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเป็นการฝึกสมาธินะคะรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆนั่นเองค่ะยังไงคุณพึ่งฝากไว้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะลูกแล้วเปิดไปหน้าที่23มี2กับ3นะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนตัวเลขตามรอยประนะคะตรงนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะลูกเคยเล่นไหมคะเครื่องบินกระดาษนั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะเราลองมานับกันดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีจำนวน7นะคะเด็กๆเลข7ตรงนี้นะคะเด็กๆบอกครูเพิ่งได้ไหมคะว่าเป็นเลข7อาหรับหรือว่าเลข7ไทยคะเลข7ไทยนั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องทำก็คือให้เด็กๆ เขียนตัวเลขตามรอยประนะคะเลข7ไทยของเรานะคะมี2บรรทัดนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเขียนตามรอยประเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีเครื่องบินกระดาษให้เรียบร้อยด้วยนะคะจบแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก่อนจากกันเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะลูกก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงการล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ